มันจะได้หลวงเหรอครับ
ใครจะขบวนเข้ามาไปหมดเลยที่ไหนไปหมดเลยค่ะไปไว้ครอบหน้าวัดครับครับThank you.
ทำอะไรก็ทำท่านสาผมท่านสาไอ้กรรมสาเอาตอนไหนล่ะตอนนี้เหรอเอาตอนนี้เลยฮะตอนนี้ผมตอนนี้วันเข้าพรรษาวันนี้อืมหันหน้าวันนี้พร้อมกันนะหน้าลำบากนะเราหันหน้าก็ลำบากนะอย่างนั้นนะหันก็ลำบากหันหน้าก็ลำบากโอกาสอยู่เฉยไม่ต้องหันนะไม่ต้องหันหน้าครับอยู่นี่ดีกว่านั่งตรงนี้เลยตรงนี้แล้วครับผมไม่ต้องหันเพราะไม่ใจไม่ต้องหันครับผมนะนั่งตั้งท่านี้ครับสังอุเปมิอิมังเทมาสังวัสังอุเปมิอิมาสมิงอาวาเสอิมาสมิงอาวาเสอิมังเทมาสังวัสังอุเปมิอิมังเทมาสังวัสังอุเปมิอิมาสมิงอาวาเสอิมาสมิงอาวาเสอิมังเทมาสังวัสังอุเปมิมังเทมาสังวัสังอุเปมิแล้วมีอะไรต่อไปเยอะฮะจะทำวัดครับผมฮะพระจะทำวัดไหนจะทำวัดครับผมไหนทำวัดพระมรุจัน
ทำวันเดียวเอาจะทำก็ทำซะทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขมิตบังอังคะตอนนั้นละเอาพอยังมีอะไรอีกขอนิสัยผมเออขอนิสัยขอนิทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอปายีครั้งเลยสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตอาชาดิเกนับสัมปะเดหิสาธุพันเตอาชาตะเกตานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสสะพาโรอาชาตะเกตานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสสะภาโรอาจัตเกดานิเทโรไมหังภาโรอาหัมปิเทรัสสะภาโรแล้วมีอะไรอีกหมดแล้วนะหมดวันนี้วันเริ่มเข้าพรรษาแล้วนะพระเนรเราให้ต่างองค์ต่างเข้มขวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านออกให้หมดทำความเพียรตลอดเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านเป็นตัวสำคัญมากทีเดียวให้พากำจัดนี้ออกให้ได้การประกอบความเพียรตามแต่ความสามารถของผู้ใดอันนี้กำหนดให้ไม่ได้นะประกอบความภาคความเพียรนี้ เอาซะจนคือเอากำลังเจ้าของเป็นประมาณเลยเรื่องความภาคความเพียรบางคืนไม่คืนไม่นอนก็มีประกอบความเพียรตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาธรรมะนั่นแหละเข้าเป็นหลักเกณฑ์ในหัวใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ
เวลาไม่ไปไหนด้วยในพรรษานี้เข้าพรรษาที่นี่ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนอยู่นี่เป็นประจำประกอบความภาคเพียรประจำอิริยาบถของตนในบริเวณที่เราจำพรรษานี้นะพากันตั้งอกตั้งใจการประกอบความภาคเพียรเป็นสิ่งสำคัญมากกิเลสตัวใดก็ตามจะไม่หลุดลอยไปจากความเพียรนี้ได้เลยความเพียรเป็นของสำคัญกำจัดให้หมดจากหัวใจเมื่อความเพียรหมดจากหัวใจเมื่อกิเลสหมดไปจากหัวใจแล้วจิตใจว่างเปล่าท่านทั้งหลายฟังคำนี้ให้ดีนะพอจิตใจมันว่างจากกิเลสไปหมดแล้วนี่โลกว่างหมดจิตใจว่างหมดเลยเรียกว่าหมดงานทำไม่มีงานพระอรหันต์หมดงานทำไม่มีงานใดมาทำอีกแล้วกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อความภาคความเพียรก็กำจัดมันออกหมดเพราะนั้นเป็นกิเลสเอาให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจเหมือนแล้วว่างเปล่าหมดท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานนะท่านจิตใจท่านว่างหมดเรียกว่าจิตใจว่างโล่งหมดเลยอยู่ที่ไหนว่างตลอดเวลาท่านไม่มีงานทำละพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วหมดงานไม่มีงานอะไรที่จะทำอีกงานก็คืองานแก้กิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการให้ยุ่งยากปากหมองเหมือนแต่ก่อนให้พากันตั้งอกตั้งใจพอจิตว่างจากกิเลสนี่แล้วมันว่างหมดละจิตนี่ว่างเปล่าไปหมดเลยโล่งหมดเลยจิตไอ้มันเป็นในหัวใจนะมันชัดเจนเองดูในหัวใจใครก็ไม่เหมือนดูในหัวใจเราที่กิเลสสิ้นซากลงไปหมดแล้วจากหัวใจใจนี่ว่างหมดเลยไม่มีงานทำว่างตลอดเวลาคือใจพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วว่างตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นเวลาว่างของใจทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะก็พูดเท่านี้ละพูดมากกว่านี้ก็เหนื่อยนะเอาเท่านั้นแหละนะเออ มีอะไรอีกหรือไม่มีนะเออหมอจะมาทำแผลอะไรหมอพวกหมอจะมาทำแผลให้หมอทำอะไรทำแผลทำแผลไงมันก็ดีของมันอยู่แล้วแหละก็ไม่เห็นจะทำอะไรไม่มีแผลมันเอานี้ออกมันก็เป็นแผลของมันแล้วมันก็ค่อยหายไปหายไปแล้วนั่นแหละพระเท่าไรจำพรรษาที่นี่61ไม่มีเนนเนนหนึ่งเนนหนึ่งหกสิบเอ็ดกับเนนกับเนนหนึ่งหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสองกับเนนหนึ่งนะพระ61เนนหนึ่งเป็น62เนี่ยให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจนะอย่าพากันขี้เกียจขี้คร้านความขี้เกียจขี้คร้านเป็นข้าศึกของการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์นะตัวนี้ตัวสำคัญคือจิตนี้ให้มันว่างเถอะนะให้รู้ในตัวของเราเองพอว่างจากกิเลสหมดแล้วนี่ว่างหมดเลยไม่มีงานทำพระอรหันต์หมดงานหมดงานที่จะทำนอกจากนั้นว่าหมดไม่ได้สำหรับพระอรหันต์ได้สิ้นหมดกิเลสไม่มีแล้วไม่มีงานทำว่างตลอดเวลาจิตใจว่างคือจิตของพระอรหันต์สิ้นกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงให้พากันจำเอาไปปฏิบัติก
การประกอบความเพียรอย่าถอยหลังให้ก้าวหน้าตลอดไปการถอยหลังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ต้องก้าวหน้าตลอดอย่างเรียกว่าเดินเพื่อความพ้นทุกข์วันนี้มีเท่านั้นละไม่พูดมากแล้วนะเอาละพอพอเท่านั้นละก็ไม่มีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีจะพากันเลิกกันเลิกไปแล้วนะไม่มีงานเอากราบกันเท่านั้นละพ่อแม่ผู้จันทร์กันหน่อยลูกศิษย์ลูกหาและชาติไทยนะเจ้าค่ะขอเมตตาเจ้าค่ะสาธุเอาสองตาเราก็อยากแข็งแรงแต่มันก็อ่อนลงทุกวันทุกวันไปทำไงมันไม่แข็งแรงละเรื่องธาตุขันธ์อ่อนลงอ่อนลงทุกวันแต่จิตใจไม่มีคือจิตใจไม่มีไหวไม่มีคำว่าอ่อนหรือแข็งส่วนร่างกายนี่อ่อนอ่อนอ่อนลงทุกวันจิตใจไม่อ่อนบางทีท่านจะเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงที่ใจใจหมดที่เขาเรียกว่าใจหมดสมมุติ
เมื่อใจหมดสมมุติความแปรก็ไม่มีแปรปรวนไม่มีเที่ยงตรงท่านว่านิพพานเที่ยงคือใจสันติสิ้นกิเลสแล้วเที่ยงถ้ายังไม่สิ้นไม่เที่ยงใจบอกแม่ความแก่ถ้าสิ้นกิเลสแล้วใจก็เที่ยงนิพพานก็เที่ยงใจก็เป็นธรรมชาติเที่ยงเป็นเหมือนกันไม่มีอะไรอ่ะกราบขออนุญาตนะคะองค์หลวงตาวันนี้ครอบครัวอุดรทวีพันธ์กราบน้อมถวายครอบครัวอุดรทวีพันธ์ครับกราบน้อมครอบครัวอุดรทวีพันธ์กราบน้อมถวายบูชาถวยเทพเทวดาท่านพระอินทร์พระพรหมนาคพุทธมารเท้าสังกัดปกปักรักษาท่านผ่านองค์หลวงตาด้วยเจ้าค่ะครับครับครับคงก็มากเลยนะบางทีคงก็มากฝากก็ไปดีคือพุทธรูปให้เอาไปบูชาให้เจ้าของใครเจ้าของเจ้าของเอาไปครับครับครับให้เอาพุทธรูปไปบูชาครับครับไปบูชาพระป่าสงเคราะห์โลก 13,420 บาทที่โคราชครับรอยพระป่าสงเคราะห์โลก17กรกฎาคม53 13,420 บาทสาธุตั้งนั้นไปรอไปเจ้าค่ะกราบบูชาพระเมตตาธรรมเจ้าค่ะองค์หลวงตา100,000 บาทเจ้าค่ะ100,000 บาทครับโอ้เงิน100,000 บาทไม่ใช่เล่นนะ100,000 บาทก็พรรษาละจริงหาก็ไม่ไปแล้ววันแล้วคืนที่ไหนมีแต่การประกอบความภาคเพียรให้จิตใจสว่างโล่เลยใครเคยเห็นไหมจิตใจสิ้นกิเลสว่างหมดเลยจิตใจสิ้นกิเลสจิตใจไม่สิ้นกิเลสมีแต่ขวากแต่น้ำทิ่มแทงตลอดสายทางเดินของจิต
คิดไปไหนมีเสี้ยนมีน้ำติดตามไปหาความสุขความสบายไม่ได้คิดทางดีก็มีเสี้ยนมีน้ำตามไปคิดทางชั่วยิ่งแล้วมีแต่เสี้ยนแต่น้ำตามหัวใจไปพอใจสิ้นกิเลสแล้วคิดไปโล่งหมดเลยนี่แหละให้เห็นอย่างนั้นนะพูดนี้ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ประเภทนี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระอรหันต์ทุกองค์มีเหมือนกันหมดว่างหมดเลยพระอรหันต์ว่างในจิตไม่มีอะไรเสียแต่งหัวใจเป็นจิตใจที่ว่างแล้วใครจึงอยากไปจะนิพพานนิพพานว่างอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเสียแต่งหัวใจเลยเรียกว่าหมดงานในพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วหมดงานทำไม่มีงานอะไรจะทำคือคิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสยังมีอยู่ในใจพอกิเลสสิ้นจากใจแล้วคิดอะไรก็ไม่มีกิเลสจิตเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมล้วนๆเลยเรียกว่าจิตเป็นธรรมคิดอะไรก็เป็นธรรมไปหมดไม่มีกิเลสเอามันเห็นนะที่พูดนี้มีตัวอย่างพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรจะมาคล้องใจว่างหมดเลยมันเห็นประจักษ์ในใจคืออันนี้เป็นได้ในหัวใจของผู้บำเพ็ญนะไม่ได้เลือกหน้านะใครทำเต็มกำลังก็สามารถเป็นได้ด้วยกันจิตนี้ว่างเปล่าหมดเลยว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสเหลือแล้วก็ว่างไปหมดจิตว่างก็คือจิตพระอรหันต์จิตว่างเปล่าไม่มีอะไรจิตขวางหัวใจเลยเป็นจิตที่ว่างเปล่าตลอดเวลานั่นเรียกว่าจิตว่างว่างอย่างนั้นกิเลสไม่มีคิดเท่าไรก็เป็นความคิดธรรมดาไม่มีกิเลสแฝงขึ้นมาเอาละที่นี่นะจะให้พรแล้วนะเราก็เลิกกันมีอะไรพามาก็ไม่มีอะไรเอาวางเอาวางตรงนั้นวางตรงนั้นวางเพราะว่าเสร็จแล้วก็จะให้พรนะเสร็จแล้วให้พรแล้วกลับเอา